สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับผมก็วันนี้นะครับภารกิจของผมวันนี้ก็จะเป็นการเข้าเวรดูแลกองร้อยนะครับผมก็ดูแลหมดทุกอย่างเลยนะครับผมก็ภายในกองร้อยนะครับก็สากกระเบือยันเรือรบนะครับผมก็กำกับดูแลน้องๆภายในกองร้อยดูแลเวรยามทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้มาโฟกัสเรื่องการไปบัตรหน้าที่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องมาโฟกัสการทำกับข้าวดีกว่านะครับผมก็เรื่องผักท้องดีกว่านะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทำแกงคั่วให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็แกงคั่วปากใต้นะครับผมก็ผมได้นำเครื่องมาจากบ้านด้วยนะครับผมรอบนี้นะครับนี่เขียนว่าเครื่องแกงคั่วนะครับผมก็ก้อนเท่านี้นะครับผมก็ก้อนละ10บาทนะครับก็ผมซื้อมาจากบ้านถุงหนึ่งนะครับผมร้อยหนึ่งสิบถุงนะครับก็ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าข้างหน้านี่คือจะมีขับมีกลับมีอะไรบ้างแต่ว่าเครื่องนี่คือสำคัญเลยนะครับผมก็ถ้ามีเครื่องนี่เราจะเก่งกับอะไรก็ได้นะครับผมแต่ทีนี้จะเป็นเครื่องแกงคั่วนะครับที่ผมเอามานะครับผมก็เมื่อวานนะครับก็มีรถชนจนหมูตายเมื่อวานนะครับผมรถชนหมูตายบนถนนนะครับก็ผมก็เลยชาวบ้านเขามาบอกนะครับผมชาวบ้านมาบอกก็เราก็ไปเอากันมานะครับผมไปเอากันมานี่เดี๋ยวผมจะเอาหนังมาดูนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นหมูนะครับนี่หนังบางๆเลยพี่น้องนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อของเขานะครับผมโอ้ดูน้ำเชือดเสร็จเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วก็ล้างมานะครับผมแต่ยังเป็นเลือดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาทำเมนูแกงคั่วภาคใต้ให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปชมว่าคั่วยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในการคั่วนะครับมีเครื่องเคียงมีอะไรบ้างและก็วิธีการทำแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงของเรานะครับพี่น้องเครื่องเคียงของเราก็จะมีข่านะครับข่าอ่อนนะครับผมแล้วก็ตะไคร้นะครับผมตะไคร้แล้วก็ใบยี่รานะครับผมนี่ตะไคร้ที่ว่าไปขุดมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงนะครับพี่น้องก็จะเป็นเครื่องแกงนะครับแล้วก็จะมีกะทินะครับกะทิกล่องนะครับผมปกติแล้วนี่จะใช้กะทิสดมันจะอร่อยนะครับพี่น้องโอเคนี่ก็จะเป็นหนังของเขานะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกงกินกันนะครับนะครับผมก็กันต้นนะครับเดี๋ยวก็มาจุดไฟกันก่อนนะครับผมโอเคไฟติดแล้วนะครับลงไปเลยนะครับพี่น้องใส่กะทิลงไปเลยแล้วก็เราก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะครับพี่น้องใส่เครื่องนี่ปิดแล้วก็ละลายเครื่องละลายเครื่องแกงก่อนนะครับอ
ันที่จริงเนี่ยนะครับพี่น้องถ้าเรามีกะทิสดนี่เราใส่กะทิสดมันจะอร่อยนะครับผมผมแนะนำนะครับการแกงกะทิทุกครั้งนะครับผมถ้ามีกะทิสดให้ใส่กะทิสดมันจะอร่อยนะครับมันจะหอมหวานนะครับผมไม่เหมือนกับกะทิกล่องเลยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่มีกะทิสดเราใส่กะทิกล่องก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความอร่อยนี่คือกะทิสดจะอร่อยมากกว่านะครับผมโอเคนะครับพี่น้องเมื่อเดือดแล้วนะครับเมื่อเดือดแล้วเราก็ตักหมูใส่ลงไปได้เลยนะครับพี่น้องตักใส่ลงไปเลยใส่ลงไปได้เลยนะครับหมูไม่รู้ว่ามันวิ่งตัดถนนยังไงนะครับรถชนเมื่อวานชาวบ้านมาบอกชาวบ้านก็ไม่กินหมูนะครับแถวนี้จะทิ้งก็กลัวว่าจะเปลืองทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็เลยเอามาทำกับข้าวเลยนะครับผมหวังว่าพี่น้องทุกคนคงไม่ดราม่าผมนะครับ ไปเอาหมูโดนรถชนบนถนนนะครับอยู่3จังหวัดนี่คือได้กินบ่อยนะครับบนถนนนี่ไม่ว่าบนรางรถไฟหรือว่าบนถนนนะครับถ้าบนถนนก็จะเป็นงัวด้วยนะครับผมเป็นงัวโดนรถชนถ้าตายนี่คือชาวบ้านก็จะมาบอกนะครับว่างัวโดนรถชนตายนะครับไม่ไปเอาเพราะว่าคือคนมุสลิมแถวนี้นะครับถ้าไม่ได้เชือดก่อนนี่คือก็จะไม่กินนะครับผมเหมือนกับรถไฟชนเหมือนกันรถไฟชนก็ถ้าตายนี่คือเขามาบอกให้ทหารไปเอานะครับผมก็เหมือนเมื่อวานเหมือนกันเมื่อวานก็บนถนนนะครับรถหมูมันวิ่งข้ามถนนยังไงไม่รู้รถชนตายนะครับผมเสร็จแล้วชาวบ้านก็ไม่กินนะครับชาวบ้านก็ไม่กินหมูก็เลยมาตามทหารให้ทหารไปเอานะครับไอ้พวกเราก็จะว่าจะเอาไปทิ้งจะไปฝังก็กลัวว่าจะเปลืองทรัพยากรธรรมชาติก็เลยเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับผมเพื่อดำรงชีพนะครับโอเคผมต้องชี้แจงพี่น้องให้เข้าใจก่อนนะครับผมเดี๋ยวลามาอีกนะครับโอเคนะครับผมก็ใส่หมูลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดให้มันจุ่มกะทิหน่อยนะครับผมหรือถ้ากะทิน้อยนะครับกะทิน้อยก็ใส่น้ำลงไปสักหน่อยนะครับผมล้างกล่องกะทิก็ได้ผมเลือกที่จะเติมน้ำหน่อยนึงนะครับอันที่จริงนี่เครื่องแกงแบบนี้ก็ใส่กะปิมาแล้วนะครับก็ใส่กะปิมาแล้วเครื่องแกงแบบนี้นะครับแต่ว่าผมอาจจะใส่กะปิเพิ่มลงไปอีกสักหน่อยนึงนะครับผมนี่สักนิดพอนะครับไม่ต้องเยอะทีนี้ก็รอหมูสุกนะครับผมรอหมูสุกแล้วก็ใส่ตอนนี้นะครับก็เริ่มใส่ไอ้ข่ากับตะไคร้ที่ว่าซอยลงไปได้แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับพี่น้องข่ากับตะไคร้นะครับก็ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะครับมันจะได้ดับกลิ่นคาวนะครับพี่น้องได้ดับกลิ่นคาวนี่นะครับก็คนให้มันเข้ากันนะครับผมกลิ่นข่ากับตะไคร้มันจะออกมันจะได้ดับกลิ่นข้าวนะครับก็จับประมาณนี้เลยออกกลิ่นหอมมาแล้วนะครับพี่น้องยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะครับเครื่องนี้มันสำเร็จรูปมาแล้ว
เราใส่แค่เกลือกับชูรสแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวนะครับรอให้มันเดือดมันสุกสักหน่อยนะครับผมแล้วก็เราปรุงนะครับหลังจากปรุงเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ใบยี่หร่าลงไปแค่นั้นเองนะครับผมนะครับผมก็ต่อไปนะครับก็จะใส่ไอ้ตะไคร้นะครับตะไคร้ทุบนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับตั้งลงไปเลยพี่น้องก็เริ่มเดือดแล้วนะครับหมูสุกแล้วตอนนี้แป๊บเดียวเองต่อไปนะครับพี่น้องต่อไปผมก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับจะใส่เครื่องปรุงก็จะเป็นเกลือกับชูรสแล้วก็น้ำตาลเองนะครับผมแค่นั้นเองกันต้นนะครับกันต้นนี่ก็ใส่เกลือลงไปก่อนนะครับผมน้ำตาลนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะครับรอให้เปื่อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็สามารถใส่ใบมะกรูดลงไปได้นะครับโอ้กลิ่นหอมน้ำลายไหลเลยพี่น้องหอมมากแกงปลานะครับผมคั่วปลาคั่วกะทินะครับผมแกงคั่วภาคใต้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมก็พี่น้องลองเอาไปทำดูนะครับผมก็ไอสิ่งที่ต้องใส่ก็เล็กๆน้อยๆเองไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมเปื่อยอีกหน่อยนะครับก็สามารถที่ว่าชิมได้แล้วนะครับนี่ดูพี่น้องแคล็กแคล็กแคล็กเลยนี่เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปกับใบยี่หร่านะครับหลังจากชิมเสร็จเราก็ใส่ใบมะกรูดกับใบยี่หร่าลงไปแค่นี้ก็จบแล้วนะครับแกงง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเครื่องแกงมันสำเร็จรูปมาแล้วนะครับเมนูนี้ชื่อว่าเมนูแกงคั่วหมูแกงคั่วหมูนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับอร่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเติมเกลืออีกนิดนึงเดี๋ยวชิมเนื้อดูนะครับว่ามันจะแข็งไหมนะครับหอมมากเลยโอ้ยร้อนร้อนเนื้อยังเหนียวเหนียวอยู่สักหน่อยนะครับผมแต่หมูมันแข็งแล้วด้วยครับอ
ต่อไปนะครับผมสิ่งที่ต้องใส่นะครับก็ใบยี่หร่านะครับผมใบยี่หร่านะครับผมก็เตรียมตั้งไว้แล้วนะครับผมโรยใบมะกรูดลงไปก่อนแล้วก็ใบยี่หร่าลงไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแกงป่าแกงกะทินะครับผมแกงคั่วภาคใต้นะครับผมแกงคั่วใครที่ชอบน้ําเยอะๆหน่อยก็โอเคได้แล้วแต่ถ้าชอบน้ําน้อยๆนะครับก็เคี่ยวอีกสักนิดนึงก็โอเคนะครับผมก็โอเคเป็นนั้นว่าจบนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับสำหรับเมนูนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พี่น้องคนไหนสนใจจะทำนะครับผมก็ลองเอาไปทำดูนะครับผมถ้าสงสัยนะครับหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็แอดไลน์มาแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับผมก็ไฮดีไลน์ต่างก็อยู่หน้าช่องอยู่แล้วนะครับผมอยู่หน้าช่องอยู่แล้ว ID ไลน์ต่างนะครับก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีคลิปใดดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผมก็อย่างเช่นเหมือนกับแกงคั่วภาคใต้นะครับผมก็ทำแบบง่ายๆนะครับผมง่ายๆพี่น้องตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยหอมมากเลยนะครับผมผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวตักข้าวร้อนๆมาราดนะครับผมก็คงน่าจะอร่อยอยู่นะครับไอ้ที่ว่าผมชิมไปแล้วนี่คือโอเคสุดยอดเลยนะครับอร่อยนะครับผมก็โอเคนะครับผมพี่น้องคนไหนสนใจนะครับก็ลองไปทำกินกันดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่นะครับก็แกงได้หมดแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นปลาไหลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแกงแบบนี้ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ